ของใครต้องไม่ซ้ำกันครับแล้วเอกลักษณ์ของแต่ละที่ต่างกันนะครับผมครับเชิญครับครับได้ครับครับตอนนี้ก็เมื่อไหว้ครูเสร็จแล้วก็มีการในการต่อสู้นะครับในการต่อสู้การโบราณจะมีการลุกลับนะครับตอบโต้นะครับด้วยไม้มวยหนักหน่วงรุนแรงเพราะว่าการใช้น้ำใช้หมัดที่ไม่มีนวมนะครับมันคมนะครับรวดเร็วนะครับแล้วแหลมคมนิ้วก็สามารถใช้ปักตาใช้เตะได้หมดเลยนะครับนะครับนั้นไม้มวยแต่ละมวยเนี่ยมันดูเด็ดนะครับสกัดชะกันนะครับนะครับการรับจะต้องมีการหลบหลีกอย่างว่องไวปิดป้องอย่างดีนะครับสายตาแหลมคมนะครับต้องล้มเป็นกลิ้งเป็นนะครับล้มไปล้มไม่เป็นก็สามารถที่ขับยอกไม่สามารถสู้ต่อไปได้นะครับนะครับนี่ครับแต่ละท่านะครับก่อนหน้านี้ก็เห็นกวาดลานแล้วก็มาจระเข้ฟาดหางครับนี่ครับของเวลานะครับนี่คือความสวยงามของมวยไทยโบราณครับนี่เป็นสไตล์มวยไทยโบราณพักกูเดียวครับเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อครับ